ดีครับวันนี้นะครับมาพบกับทูที่โชว์รูมกฤษฎากู๊ดคาร์อีกเช่นเคยนะครับผมในวันที่แดดแรงๆอย่างนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนจะเข้ารายละเอียดของตัวรถนะครับขอพูดถึงสถานที่ตั้งของเราสักนิดนึงนะครับกฤษฎากู๊ดคาร์นะครับตั้งอยู่เส้นถนนกาญจนาภิเษกพระราม2นะครับถ้าลงจากทางด่วนกาญจนาภิเษกมานะครับมุ่งหน้ามาตามป้ายบางแคนะครับสังเกตซ้ายมือนะครับประมาณ3กิโลเมตร 2-3 กิโลเมตรเท่านั้นนะครับจะเจอโชว์รูมใหญ่ๆนะครับที่มีรถตู้จอดอยู่ด้านหน้าเยอะๆนะครับอยู่ติดกับสูงยางคอกพิทนะครับหรือถ้ามาจากเส้นบางบัวทองนะครับมุ่งหน้ามาเรื่อยเลยเดอะมอลล์บางแคนะครับพอเลยเส้นเดอะมอลล์บางแคมาปุ๊บนะครับจะเป็นสะพานข้ามแยกเพชรเกษมเนาะพอลงจากสะพานมาปุ๊บออกเลนคู่ขนานเลยนะครับออกเลนนอกเลยนั่นแหละครับคือตำแหน่งที่ตั้งของเราหรือจะเซิร์ชทาง Google Map ก็ได้นะครับพิมพ์ไปเลยว่ากฤษฎากู๊ดคาร์นะครับก็สามารถมาถึงที่ตำแหน่งของเราได้เช่นกันนะครับผมวันนี้นะครับมารูปแบบของรถลุยแล้วกันใช้คำว่ารถลุยแล้วกันครับคันนี้นะครับ Toyota Hilux Vigo เครื่องยนต์ 2.5 นะฮะตัวแคปนะครับตัว Smart Cap นะครับปี2011เป็นตัว EP Runner นะครับคือตัวยกสูงจากทางศูนย์นะครับของเขาเลยนะครับวันนี้ทูเสนอขายในราคาเพียง 370,000 ก็ประมาณคุณได้เป็นเจ้าของตัว Toyota Hilux Vigo เครื่องยนต์ 2.5 ดีเซลนะครับก็ไม่พูดเยอะรายละเอียดเลยด้านหน้าเลยอย่างที่เห็นนะครับก็ไฟตาบอกมีมาให้นะครับสีขาวสวยใสนะครับสวยงามตาท้องเรื่องนะครับกระจังหน้าก็จะเป็น2ทูโทนนะครับจะเป็นรังผึ้งก่อนรู้สึกจะเป็นสีเทาเข้มแล้วก็เป็นกระจังหน้านะครับก็จะเป็นสีเทาเหมือนกันนะครับโลโก้ Toyota ชัดเจนแต่ส่วนของจมูกบนนะครับก็จะเป็นโครเมียมซูมไปดิโครเมียมใสจริงๆนะครับไม่มีริ้วรอยเลยนี่เป็นรังผึ้งนะครับสวยงามอ่ะขยับขึ้นมาด้านบนสักนิดนึงคือกระโปรงหน้านะครับตามสไตล์ของรถค่ายโตโยต้าเนี่ยเขาจะให้ฮูดมาอยู่แล้วครับฮูดตรงนี้นะครับช่วยในเรื่องของอากาศโฟลว์ภายในห้องเครื่องนะครับจะหมดปัญหาเรื่องความร้อนขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าลมนะครับจะผ่านนะครับในช่องของฮูดหน้าตรงนี้ไปนะครับภายในห้องเครื่องนะครับทำให้ความร้อนไม่สะสมนะครับอ้อนี่ตรงนี้ปกติจะเป็นตัว TRD ที่ได้ไปนะกระจกมองมุมอับนะครับผมปกติแล้วเขาจะให้ในตัวของตัวพวกตัว TRD นะครับแต่คันนี้คุณได้ไปด้วยนะครับดูบึกบึนดีนะสวยงามด้วยใช้ประโยชน์ได้จริงมาส่วนด้านข้างกันบ้างครับก็คิ้วข้างนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับเป็นรถตัวยกสูงต้องมีคิ้วข้างแน่นอนนะครับตรงนี้ใสๆเลยนะครับและอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือแม็กนะครับแม็กอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นแม็กที่เป็นสายซิ่งเขานิยมกันนะเป็นแม็กทูโทนนะครับจะเป็นสีดำครอมเมียมเป็นสีดำนั่นแหละนะเป็นดำเงาๆนะครับตัดด้วยขอบเงินเล็กน้อยนะครับสวยงามนะครับขนาดแม็กนะครับเป็นแม็ก20นะครับรัดยางมา26550นะครับสวยงามนะครับฝาปิดดุมก็ทำสีม่วงมาแล้วนะครับก็มีลูกเล่นนิดหน่อยนะครับมาดูในส่งซุ้มล้อภายในกันบ้างนะครับสวยนะครับเราจะพ่นกันสนุกกันสนิมมาให้เรียบร้อยแล้วแหละอ่ะด้านข้างกันต่อนะครับก็ไฟเลี้ยวอยู่แก้มข้างนะครับในส่วนนี้เพจ Hilux Vigo D4D นะครับก็บ่งบอกว่าเป็นตัวเครื่อง D4D แล้วไฟเลี้ยวก็เป็นไฟเลี้ยวมุมกระจกนะครับตรงนี้ก็มีให้มาด้วยนะครับผมกันสาดด้านข้างนะครับก็เป็นสีสโมกหรือเปล่าอ๋อนี่เป็นสีทึบนะครับเป็นสีทึบนะเมื่อเปิดประตูจะเป็นโครเมียมนะครับสวยงามนะรถสีขาวโครเมียมก็ได้อารมณ์เรียบๆนะคลีนๆนะครับแล้วก็บันไดข้างทั้งนิดนึงขออนุญาตนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วครับเป็นบันไดเดิมสแตนดาร์ดนะครับความแข็งแรงไม่ต้องพูดถึงมันแน่นอนอยู่แล้วครับผมขยงขนาดนี้นะครับไม่มีดุ้งไม่มีขยับไม่มีขยื่นนะครับไม่มีกุ๊กกุ๊กกิ๊กก็แก๊กอะไรทั้งนั้นด้านท้ายกันบ้างนะครับคิ้วหลังก็สวยใสนะครับรัดกับแม็กไปด้วยนะครับนะโอ้ยที่สติ๊กเกอร์แท้เดิมสแตนดาร์ดนะจับไปรู้เลยนะครับเป็นสติ๊กเกอร์พีรันเนอร์นะครับมันถ่ายกันบ้างก็เริ่มต้นที่ไฟก่อนแล้วกันนะครับทับทีมแดงแน่นอนนะครับส้มอัมพันนะครับสวยใสเลยในส่วนไฟท้ายนะครับผมกันชนหลังกันบ้างนะครับก็จะเป็นชนอเนกประสงค์นะครับสามารถเหยียบขึ้นโลรถได้นะครับก็จะมีความเป็นโครเมียมสลับกับสีดำนะครับดูเนื้อของไฟเบอร์ด้านบนนะไม่มีริ้วรอยกินเนื้อเลยอ่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดกระบะด้านหลังดูสักเล็กน้อยเบอร์เปิดก็จะเป็นอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็เป็นโครเมียมด้วยนะครับตรงนี้ด้านหลังก็แจ้งตามที่เห็นเลยนะครับมีริ้วรอยการใช้งานมาบ้างนะครับแต่โดยรวมแล้วถือว่าไม่น่าเกียดนะครับเดี๋ยวล้างอีกสักหนึ่งรอบสะอาดแน่นอนนะครับผมอาจจะมีริ้วรอยค่าฝุ่นบ้างอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราล้างให้คลีนให้นะครับในส่วนนี้จุดองค์จุดอาร์คด้านข้างนะครับนุ่งน็อตนะครับเดิมๆสแตนดาร์ดเลยนะครับในส่วนนี้แม็กไรเดอร์ด้านหลังก็นะไม่มีแตกไม่มีหักนะครับไม่มีฉีกนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างครับว่าสวยงามขนาดไหนนะคอนโซลภายในนะครับเซอร์ไพรส์มากคันนี้เป็นสีครีมนะครับแล้วก็มีซับนะครับเป็นผ้านะครับคล้ายลายตุ๊กแกนะครับมีซับข้างแล้วก็มีออปชั่นเสริมคือมีเสริมลำโพงมานะขับรถก็เสียงเพลงเนี่ยเสียงเพลงจะเป็นเพื่อนเราที่ดีที่สุดนะในการขับรถนะครับทำให้เราไม่ง่วงนะครับให้การขับรถดูสนุกดูมันมาดูในส่วนคอนโซลกลางต่อนะครับก็จะเป็นสีเทานะครับในครึ่งบนนะครับเนื้อคอนโซลยังหยาบๆอยู่เลยนะครับไม่มีวันวาวนะเดี๋ยวชุดเครื่องเล่นเขาก็มีการเปลี่ยนมาแล้วนะสามารถเสียบ AUX USB ได้นะครับผมในส่วนนี้จุดมาร์กบอกตำแหน่งจะไม่ว่าจะเป็นวอลลุ่มแอร์นะครับหรือจะเป็นแรงลมของความเย็นนะครับน้ำยาแอร์นะ
ก็ไม่มีลอกไม่มีจางเลยนะสังเกตสวยงามมากๆไฟฉุกชงฉุกเฉินนะตรงนี้พวงมาลัยกันบ้างนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหนังสีเทานะครับเห็นไหมไม่มีขาดนะครับหมุนให้ดูเลยนะครับเป็นพวงมาลัยเดิมๆนะครับลักษณะของพวงมาลัยก็จะเป็น3ก้านนะครับตามสไตล์ของเจเนเรชันปีนั้นๆนะครับช่องวาล์วช่องไหลค่อนข้างจับง่ายนะครับกระทัดรัดดีนะนะครับผมแผ่นกล้องมาเลยตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทแคปแล้วนะครับสามารถเปิดแคปทะลุได้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูสักนิดนึงเปิดค้างมาอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับแคปเปิดได้นะครับผู้สูงอายุนะครับหรือจะเป็นคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะไม่ต้องเป็นกังวลนะครับว่าจะขึ้นลงด้านหลังลำบากนะครับตรงนี้เป็นสมาร์ทแคปนะครับสวยงามนะครับมาในส่วนของเบาะกันบ้างนะครับเบาะก็จะเป็นเบาะสีครีมนะครับดีเทลดีไซน์นะครับในส่วนซับเบาะกลางเราจะรู้สึกคล้ายๆลายตุ๊กแกนะครับเป็นรูระบายนะครับก็ตรงนี้ก็จะช่วยในส่วนการระบายความอับชื้นนะครับนั่งนานๆนะครับเป็นเบาะผ้าที่มีลายเป็นตุ๊กแกมีรอยดอทแล้วก็ซับด้านข้างค่อนข้างนุ่มนะลักษณะนุ่มอย่างกับผ้าขนเป็ดเลยนะสวยงามนะครับคอนโซลกลางกันต่อแล้วถุงเกียร์นะครับเกียร์ก็จะเป็นเกียร์5สปีดนะครับตัวเก่านะถุงเกียร์นะครับสวยๆใสๆนะถุงเกียร์จะเป็นสีเทานะครับไม่มีเลยนะไม่มีรอยแตกแล้วก็อะแดปเตอร์นะครับก็จะมี2ช่องนะครับตรงนี้ก็ไปชาร์จแบตก็ได้ตรงนี้คุณจะเป็นที่จุดบุหรี่ก็ได้หรือคุณจะถอดออกไปเป็นเสียบที่ชาร์จ2อันก็ได้นะครับผมไม่ต้องแย่งกันด้านหลังกันบ้างครับตรงตะกล้องสักนิดนึงด้านหลังนะครับจะเป็นคุมโทนสีครีมครับซับเบาะหลังนะครับโอ้โหอุ้ยซับภาพมากเนี่ยดูตามนิ้วทูนะซับเยอะเลยนะครับตอนแรกผมคิดว่าเป็นแค่ผนังปิดไปธรรมดานะแต่นี้ซับเยอะเลยนะครับแล้วก็เบาะเป็นเบาะหนังนะเบาะด้านหลังจะเป็นเบาะหนังนะครับตรงนี้ในส่วนของด้านล่างเบาะก็มีการอัปเกรดตีตู้เครื่องเสียงมานะแต่ค่อนข้างเก็บในโทนที่ถ้าไม่สังเกตก็ไม่รู้ว่ามีตู้เครื่องเสียงนะครับตุ้นโพงสิเนี่ยก็เล่นคุมโทนได้ดีนะครับเป็นสีครีมเทานะเล่นสะอาดสะอ้านดีนะครับไม่โฉดสวยงามภายในนะครับเรารีวิวไปพอสมควรแล้วเดี๋ยวทีนี้ทูจะพามาสรุปด้านหน้ารถอีก1รอบนะครับจะขอสรุปกันอีก1รอบนะครับก่อนจากลากันไปนะครับคันนี้นะครับ Toyota Hilux Vigo นะครับเครื่องยนต์ 2.5 ดีเซลนะครับเป็นตัว EP Runner นะครับ Smart Cab แคปเปิดได้นะครับปี2011นะครับเสนอขายในราคาเพียง 379,000 บาทนะครับลูกค้าที่มีเครดิตดีนะครับสามารถฟรีดาวน์ได้เลยนะครับเครดิตดีฟรีดาวน์นะครับผ่อนอยู่ที่เดือนละประมาณ 7,000 บาทนะ5ปี60งวด นะครับผมหรือจะผ่อน6ปีก็ได้นะเสนอให้ทูเดี๋ยวทูจัดให้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอฝากเบอร์โทรสักนิดนึงนะครับเบอร์โทรของทูนะครับ0832222203นะครับพูดไปเยอะแล้วนะมาคนเดียวมันเหนื่อยแต่มาบอกว่าจัดหนักจัดเต็มจริงนะครับอยากให้ลูกค้าได้ไปนะทูเน้นย้ำเลยอยากให้ลูกค้าได้ไปจริงๆนะครับจะปีใหม่แล้วอีกทีย้ำอีกทีหารถดีๆใช้นะครับหารถดีๆไปเที่ยวนะครับพาครอบครัวของเราไปเที่ยวนะครับเพื่อการเที่ยวที่สนุกนะครับเพื่อการเที่ยวที่ลื่นไหลนะครับไม่ติดขัดปัญหาใดๆนะครับเอาตอนนี้ไปไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ